ครับผมก็สวัสดีครับวันนี้ครับเรามาเล่นเกม Call of Duty นะครับModern Warfare ภาค2ครับผมวันนี้เรามาเล่นในโหมดของ Multiplayer นะครับก็เข้ามาในส่วนของ Quick Play ครับนี่ Quick Play เนี่ยมันก็จะให้เราเลือกได้ก็จะมีทีม Deathmatch Free for Allแบบโหมดแบบตามชื่อเลยครับทีมเดธแมตช์เงี้ยคิวคอนเฟิร์มอ่ะฮาร์ดพอยต์อย่างงี้น็อกเอาท์แต่วันนี้เนี่ยเราติ๊กในส่วนของคิวคอนเฟิร์มอันเดียวก็คือว่าเราจะเล่นโหมดคิวคอนเฟิร์มนะเนี่ยสมมุติว่าเราเล่นทีมเดธแมตช์เนี่ยหรือเราจะเล่นเฉพาะ3โหมดเนี่ยเราก็ติ๊ก3โหมดแต่วันนี้ผมจะเล่นแค่คีย์บอร์ดโฟร์ผมก็กดไปเลยปึ๊บก็กดกลับมานะครับทีนี้ผมก็กดเพย์กดเพย์ก็คือเริ่มเลยใช่ไหมแต่ถ้ากดสตาร์ทตรงนี้ก็คือเริ่มจับคู่แมตช์โอเควันนี้ผมก็จะมาทำไอ้ภารกิจรายวันนี่แหละครับเนี่ยนี่ทำเสร็จไป2อันแล้วเหลือ1อันทีนี้เรามาดูในส่วนของเวปอนอาวุธที่เราจะเอาเข้าไปเล่นนะครับส่วนของอาวุธปืนหลักเลยวันนี้ผมจะมาเล่นในส่วนของเรียกว่าอะไรดี AK มั้ย AK จริงๆอ่ะผมไม่ได้ตั้งใจจะเล่นตัวนี้หรอกแต่คืออย่าง M4 เนี่ยผมเวลตันแล้ว20ในส่วนของคัสตอฟ74อยู่นะผมก็ตันแล้ว21แล้วก็ M13B ผมเวลตันแล้วนี่ผมเลยจะมาเล่นคัสตอฟ762บ้างครับนี่ผมก็ในส่วนของแต่งผมก็แต่งเป็นกระสุนตัวนี้เลยนะครับไม่รู้ว่าผมดาเมจมันเพิ่มเนี่ยในดาเมจมันเพิ่มนะผมก็ใส่เลยเน้นแรงในส่วนของมัสเซิลก็ใช้เป็นตัวนี้นะครับซูลูขีด60บาเรลก็ใช้เป็นตัว KAS ขีด10ใช้เป็นตัวนี้นะครับส่วนเล็งและก็ผ่านท้ายตัวนี้ลองดูต่างมาได้ครับส่วนสกินปืนผมยังไม่ปลดนะเพราะว่ามันต้องค่า50คนน่ะถึงจะปลดแต่ในส่วนของการสกีเนี่ยอันนี้ผมใส่ตัวนี้มานะดูแบบดูล้ำเลยนะ00ในส่วนนี้ผมปลดมาจากไอ้ Battle Pass เนี่ยนะครับแต่เป็น Battle Pass ฟรีนะยังไม่ได้เติมส่งแชมป์ก็ถ้าจะใส่แชมป์เนี่ยเราก็ต้องเอาตัวนี้ออกแล้วก็มาใส่อันนี้ก็ได้มาฟิล์มกันแต่ผมจะใส่ตัวนี้แทนนี่โอเค ในส่วนปืนพกก็เป็นตัวนี้นะครับแล้วแต่ชอบเลยแล้วนี้ผมไปดูพี่คนหนึ่งใน YouTube มาเนี่ยคือว่ามันได้EXP ปืนเนี่ยเร็วมากนะเวลปืนจะขึ้นเร็วมากเดี๋ยวใส่ตามผมเลยก็คือระเบิดเนี่ยใช้เป็นดีคอยแกเนตก็คือตัวนี้เป็นระเบิดที่ว่าเราปาไปแล้วมันจะส่งเสียงหลอกอะส่งเสียงหลอกขึ้นมาเสียงปืนอะแล้วก็ระเบิดนี่คือแล้วแต่ชอบเลยอะไรก็ได้แต่ผมใช้ตัวนี้แล้วก็เปิร์กนะครับเปิร์กก็เอาตามนี้เลยตามผมเลยแล้วกันดับเบิลไทม์ตัวนี้เอ็กตาแทคติคอลฟาสต์แฮนด์ควิกฟิกตามนี้เลยอ่านถูกอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับผมก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษแต่ก็แบบพอได้ถูกๆไทยๆได้ส่วนอย่างสุดท้ายเลยใช้เป็นดีดอสนะครับดีดอสนี่ก็คือว่าเรากดไปเนี่ยเราจะปล่อยเหมือนขึ้นพลังไฟฟ้าออกมาทำลายพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออะไรต่างๆรอบตัวเราในระยะมะ
ก็ดีถือว่าดีมันจะได้ EXP เยอะแม้ตัวเนี้ยดีคอยกันเนตเนี่ยเวลาเราปาไปเนี่ย3ลูกเนี่ย EXP มันจะได้นะได้นิดหน่อยแต่มันก็ยังได้ครับโอเคแล้วก็ในส่วนของเขาเรียกอะไรนะคิวสเตลใช่ไหมทีนี้ตรงเนี้ยตอนแรกผมไม่รู้หรอกผมไม่ได้ติ๊กตรงนี้ทีนี้เดี๋ยวดูนะคือถ้าเราไม่ได้ติ๊กตรงนี้เนี่ยมันจะขึ้นว่า4คิว5คิวใช่ไหมก็คือว่าถ้าเราฆ่า4ตัวเราก็จะใช้ UAV ได้แต่นี้ถ้าเราเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนปุ๊บทีนี้เนี่ยเราไม่ต้องฆ่า4ตัวละถ้าสกอร์เราถึง500ปั๊บเราจะก็จะได้ใช้ UAV ถ้าถึงสกอร์ถึง625เราก็จะได้ใช้ตัวนี้มันง่ายครับผมว่ามันง่ายกว่านะการที่เราจะไปฆ่า4ตัวฆ่า5ตัวติดกันเลยอ่ะผมว่ามันก็ยากอยู่นะถ้าหมูเนี่ยเราเก็บแต้มเก็บอะไรถึง500ปั๊บเราใช้ได้เลยอ่ะมันผมว่ามันง่ายอ่ะง่ายกว่าคิวสเตลเนี่ยก็เอาตามผมเลย UAV อะไรนะคอร์เนอร์ UAV ตามเลยนะมันจะได้ EXP เยอะครับไปลุยกันกดเลยผมก็จะทำคลิปสั้นๆนะครับเกมนี้จบก็ตัดคลิปละเดี๋ยวมาดูในส่วนของโอเปอเรเตอร์ผมบ้างก็ยังปลดไม่หมดเลยนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยผมปลดมาได้1 2 3 4 5 5ตัวส่วนฝั่งขวาเนี่ยผมได้มา8แล้วแต่มันก็จะมีบอกอยู่ว่าเนี่ยว่าให้เราทำอะไรเนี่ยถึงจะปลดภารกิจของมันแต่ตอนนี้ผมใช้นี่เลยตัวนี้ซิโมนะครับดูธงชาติด้วยนี่จีนแดงครับผมจีนผมใช้ของจีนนะนี่ถ้ามีโอเวอร์เรเตอร์รัสเซียนี่ผมก็กดเลยนะครับ ไปเริ่มเกมคิวคอนเฟิร์มก็คือหมดนี้เนี่ยก็คือว่าพอเรายิงศัตรูตายเนี่ยเราต้องรีบวิ่งไปเก็บเขาเรียกอะไรอ่ะเก็บสร้อยของศัตรูแต่ถ้าเพื่อนเราตายเราก็เก็บสร้อยเพื่อนได้ต้องเก็บครับไม่ได้ยิงปีเลยเนี่ยผมปาดก่อนเลยปาดไปเลยปาดเลยครับได้ยิงปีนะครับหมวดนี้เนี่ยจะเป็นหมวดสำหรับสายบูเลยนะสายสไนใส่อะไรไม่เหมาะอาจจะไม่ค่อยเหมาะแบบวิ่งใส่เลยหมดเนี้ยเพื่อนเนี่ยถ้ามูเพื่อนตายเราวิ่งเก็บเลยใช่ปะได้ EXP ครับอย่าลืมปาระเบิดเสียงรอปาไปเลยปาหลอกไปนี่อย่างผมกดปุ๊บมันจะทำลายแบบอุปกรณ์ทำลายอุปกรณ์รอบข้างเราครับถ้ามีอะTossing a dummy grenade Tossing a decoy เก็บ
Tossing a dummy grenade. ในส่วนของการ์ดจอ UAV on station. การ์ดจอ Tossing a decoy. สามตัวที่ตัวที่ไอ้ครับ Semtex out. เฮ้ยเฮ้ยศัตรูด้วยว่ะ Hands onlineดำน้ำยิงกันได้เลยภาคเนี้ยผมว่าลืมไปตอนแรกเชี่ยไม่สุดจัดมามาดำน้ำยิงแน่นอนจัดapproaching you sixA decoy. Enemy contact. ศัตรูแม่งเอาเรื่องเลยเอาเรื่องเลยแหละเก่งเล่นกันเก่ง Tossing a decoy. บางทีเรามือใหม่เนาะระยะใกล้นี่ปืนผมแต่งมาอย่างนี้ไม่ไหวต้องไปอีกกระบอกหนึ่งกระบอกนี้น่าจะได้ระยะกลางจะได้เลยแหละถ้าเกิดระยะกลางเนี่ยได้แต่ถ้ามาใกล้ๆไม่ไหวนะครับเราก็วิ่งมาเก็บป้าไป สามลูกป้าไปนี่ตัวเดี๋ยวปะเลเวล7แล้วแป๊บเดียวถ้าจะให้ดีจะป้าไปฝั่งศัตรูเลยเรื่องละเนี่ยทีเวลาคลิปแม่งเล่นง่อยเฉยจะลุกEnemy is close. ที่มันเก่งเก่งจริงครับTossing a decoy!
active. UAV ready for tasking. Kill confirmed. ให้ผมได้ UAV แล้ว Copy. UAV is on station. UAV overhead. Counter UAV ready for tasking. Confirm one.ได้นี่ละสี่ละครับเดียวถ้าท่านถ้าเราสกอร์ถึงอ่ะแป๊บเดียวจบครับ75ต่อ69แต่สกอร์ไม่สวยอะดูผมคิวน้อยกว่าข้าล่างนะแต่สกอร์ไม่กว่าโอเคครับผมมาเวล7กับ8อ่ะปืนแป๊บเดียวครับถ้าเรายิงได้ยิงสบายเลยโอเคก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะครับในส่วนวันนี้ก็ขอลากันไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผมมากครับพี่รัฐผมฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยครับ